คุณคิมซูยอนสวัสดีครับอันดับแรกเลยวันนี้บอกเลยว่าสื่อมวลชนมากันเยอะมากและสื่อมวลชนไทยของเราน่ารักทุกคนให้คุณทักทายสื่อมวลชนและแขกผู้พิเศษก่อนเลยฮะสวัสดีครับผมคิมซูยอนครับมีอีกคำครับมีอีกคำครับยินดีครับเยอะยินดีนะคะเย้ชนะเลยฮะคุณซูยอนครับเป็นไงฮะสื่อมวลชนเราน่ารักไหมเสียงดีไหมฮะพี่เจ้าหนุ่มๆ너무좋으시죠예왜이렇게근데많이오셨어요วันนี้มากันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากจริงจริงจริงจังมาเยอะสุดเลยแล้วไม่ใช่แค่กล้องที่มาเยอะเท่านั้นนะเสียงก็ดังมากมากด้วยตอนนี้ต้องถามก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างฮะกับการที่ได้มาพบกับแฟนๆในครั้งนี้กับงานของคุณฮะ이번에우리김수현아시아투어이방콕통해서태국팬분들다시만나지금기분이어떠신지너무궁금해요아예아무래도그지금여기계신분들하고그리고또저쪽에계신분들보다제가더많이기대하고긴장하고있는것같습니다คือผมอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่รอคอยผมอยู่หน้าหอนะคะว่าผมรอคอยวันนี้มากกว่าคนอื่นๆแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าใครอีกจริงๆเลยตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่รอคอยสื่อมวลชนทุกคนก็รอคอยคนไทยทุกคนรอคอยคุณมากๆนะฮะทักทายกันเสร็จเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างฮะคุณซูยอนฮะวันนี้คุณแฟนๆที่รอคอยที่พิเศษที่จะมีอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างฮะคุณซูยอนฮะวันนี้คุณแฟนๆที่รอคอยที่พิเศษที่จะมีอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างฮะคุณซูยอนฮะ조금목이조금갈정도로방금이제리허설을하고왔는데아최선을다해보겠습니다คือจะบอกว่าในงานวันนี้นะคะมีหลายเพลงมากที่ผมเตรียมมาร้องสดๆให้ทุกคนฟังกันเมื่อกี้ซ้อมมาแล้วนะคะแต่คือจะบอกว่าซ้อมจนตอนนี้จะไม่มีเสียงแล้วแต่ว่าในงานจริงผมก็จะเต็มที่เพื่อทุกคนที่มาในงานนะคะนี่ไงทุกคนอยู่ใช่ไหมฮะฮะดูปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยดูหน่อยค่ะกำลังใจล้นหลามนะคุณซูยอนนะตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยต้องบอกว่าการต้อนรับที่เมืองไทยค่อนข้างอบอุ่นพอสมควรเลยรู้สึกไงบ้างครับที่มาเจอแฟนๆชาวไทยที่สนามบินเมื่อวานแฟนๆที่공항에정말많이또마중을나와주셨었어요어떠셨어요แฟนๆ그렇게많이보셨는데공항에서예그래서도착할때부터아주열기가어마어마해서기분이딱좋았는데또한가지놀랬던게되게이렇게질서정연하게자리를잡아서잘지켜져있더라고그게또너무예뻐보였습니다그저뭐와พอมาถึงปูว่ารู้สึกถึงเอเนอร์จี้ของแฟนๆชาวไทยก็คือทําให้ผมอ่ะรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คืออยากจะชมแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยว่าทุกคนรักษาระเบียบได้ดีมากๆทําให้ผมมาอยากจะชมทุกๆคนเลยขอบคุณมากเลยนะคะนะครับเอาละฮะที่สําคัญกว่านั้นก็คืออะไรรู้มั้ยฮะมาถึงเมืองไทยแล้วอยากรู้ว่าถ้านึกถึงแฟนๆชาวไทยคุณนึกถึงอะไร그러면태국팬들하면딱떠오르는것떠오르는것은뭐가있을까요이렇게열렬히이렇게환영을해주시면서다들
다들이렇게너무활짝밝은얼굴로해줘서그게되게기억에많이남습니다그미소가참예뻤습니다คือจะบอกว่าทุกคนยิ้มสวยมากเลยอ่ะคือมันเป็นความประทับใจพอมาถึงประเทศไทยบูว่าเอเนอร์จี้คือสิ่งแรกที่รู้สึกใช่ไหมครับออกมามองหน้าแฟนไปอย่างทุกคนยิ้มสวยมากคือแบบเหมือนส่งรอยยิ้มมาให้ผมอ่ะขอบคุณมากรอยยิ้มทุกคนสวยมากเลยแสดงว่ามาถึงเมืองไทยจริงๆคือยินดีที่คุณได้ถึงที่ซึ่งมีนาราดิชิเอ๋อแฟนคนเดียวที่ชอบอ่ะเพราะไทยแลนด์คือแลนด์ออฟสมายนะคะไทยคือดีช่วยหน่อยเอาอย่างนี้กันฮะนอกจากเมื่อวานนี้ได้เจอกับรอยยิ้มแฟนๆไปแล้ววันนี้ให้ดูรอยยิ้มจากสื่อมวลชนฮะตัวนี้โอ้ย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 
산물요리들을다먹었는데มีอาหารซีฟู้ดหลากหลายมากเลยนะคะเมนูที่ทานเมื่อวาน랍스타그가세요리들하고มีกุ้งแม่น้ำด้วยกุ้งแม่น้ำเผาด้วยอืออ่ะ그다음에이번에먹은그똠양꿍이굉장히굉장히진한맛의똠양꿍แล้วก็ต้มยำกุ้งที่ทานเมื่อวานนะคะเข้มข้นมากว้าขึ้นที่ลงไปนึงแซ่บความกับขึ้นที่ลงไปนึงดัลคอมามิคือมันแบบเปรี้ยวกำลังดีแบบหวานแบบหอมกำลังดีแบบทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์อ่ะคือเป็นรสไทยแท้ๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงอาหารไทยให้บินมาเมืองไทยได้เลยแค่กูมีชีวิตกูชิพเต้มาตอนแค่กูว่าชุดสังเกตเดี๋ยวสื่อมวลชนรอต้อนรับทุกครั้งนะเดี๋ยวพี่เจ้าหนุ่มได้ยินว่าชิพเต้มาตอนที่ท่านยังไม่ชิพก่อนเนี่ยได้ไหมคะเอางี้ขอสักหนึ่งเมนูจากสื่อมวลชนได้ไหมแนะนำเมนูเด็ดอะไรดีให้คุณคิมซูยอนฮะพี่เจ้าหนุ่มได้ยินตัวเมนูชุดชั้นแล้วตัวให้ทุกคนชิพชิเต้ลูกค้าแบบว่าก็คือชอบชิพเราส้มตำปูปลาร้าส้มตำปูปลาร้าผมเทกุ๊กพับแพร์เซลล์อยู่ในผมอยากกระช็อกกะยูรู้จักกุ๊กบอกว่าที่ห้างนี้จุกุ๊กอื่นๆคือขนมชีเก้คือกุ๊กปุ๊กที่ชอบสุดเดี๋ยวทำให้ทดสอบให้ผมอีกสิเดี๋ยวจะลองดูนะคะค่ะอร่อยนะฮะถ้าคุณได้อี๋อ่ะ되게어려운건가본데อันนี้คือเป็นเมนูที่คนต่างชาติทานยากใช่ไหมคะเผ็ดสีหน้าทุกคนเขารู้ทันเขารู้ทันดูที่กระชงไม่ปลาเลยสิเนี่ยคือถ้าคนชอบจะชอบเลยแต่ถ้าไม่ชอบจะมีกลิ่นนิดนึงช็อกโกแลตยังไงล่ะคุณก็ชอบชิ้นนึงเดี๋ยวอ่อมชอบชอบชิ้นโก้ไม่ชอบชิ้นนึงก็ไม่ชอบชิ้นโก้แต่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 โอ้ยไหวไหมไหวไหมฮะไหวไหมได้ไปสิบสิบกว่าบาทเซฟขอบคุณครับเอาล่ะมาแล้วไม่พูดถึงซีรีส์ที่กำลังโด่งดังที่ทุกคนรู้จักไม่ได้นะฮะนั่นคือเรื่อง Queen of Tears คุณฮะซีรีส์เรื่องนี้โอ้โหคนไทยชอบมากๆเลยทุกคนดูกันหมดแล้วใครดูแล้วซึ่งมาชมกันไหนดูแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นดูกันหมดแล้วฮะรู้สึกไงบ้างที่แบบคนไทยชอบซีรีส์เรื่องนี้ฮะคิมซูยอน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 คิมซู
้วยผลงานดีๆแบบนี้นะคะว้าวสื่อมวลชนเขาบอกว่ารักมาตลอดและจะรักตลอดไปนะอยากรู้ฮะอยากรู้ว่าบทของแบ็คยอนอูกับตัวตนของคุณคิมซุยอนมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างอ๋อ아무래도드라마를이제한창촬영중일때는그그어떤그싱크로율이한한 93% 정도됐었는데지금은한 7% 정도남은것같습니다그초기ถ่ายทำนะคะถ่ายทำเรื่อง Queen of Tears อยู่แล้วก็เล่นเป็นแบ็คกราวด์ตัวหนูรู้สึกว่าคือความซิงเปอร์เซนต์อยู่ที่ประมาณ 93% คุณคิมซียอนกับแบ็คกราวด์ตัวนะคะแต่ตอนนี้เราจบไปแล้วก็กลับมาเป็นคุณคิมซียอนแล้วก็มีความเหมือนประมาณ 7% เหลือฮะมันเหลือแค่ 7% แล้วใช่เพราะว่าแกเราซ้อมแค่นุ่งคอยจงตัวหน้าอย่างนี้เขาบอกว่าเหมือนแค่ตาหูจมูกประมาณนี้ซึ่งเถียงไม่ได้เลยอันนึงแต่หนึ่งอย่างถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความเขาเรียกว่าเคมีที่เข้ากันกับนางเอกนะฮะคุณคิมจีวอนนะฮะที่แฟนๆชอบมากๆเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ถ้าจะถามว่าถ้าให้เลือกฉากที่มีความสุขที่สุดกับฉากที่เจ็บปวดที่สุดอย่างละฉากนึกถึงฉากไหนฮะกับพวกฟ้าคนต่างย่อมย่อมจำลงใช่ไหมอ๋อคือเนี่ยถ่ายดราม่าเลยทุกคนได้ดูซีรีส์แล้วใช่ไหมคะ아무래도뭐드라마안에서는뭐짧게나오긴했지만전독일그신혼여행촬영할때가이제가장행복한때를촬영한것같은기분이었고요ก็คือน่าจะต้องเป็นซีนที่ไปฮันนีมูนที่เยอรมันนะคะอาจจะเป็นแบบซีนสั้นๆในเรื่องทั้งหมดเนาะแต่ก็คือน่าจะเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดนะคะเนาะฟินเนาะซีนนี้และภาพก็สวยด้วยฮะเย่그리고또가장아팠던씬이라고한다면아무래도이제그야광별씬이또가장아픈씬이었던것같습니다แล้วก็ถ้าพูดถึงซีนที่แบบเศร้าที่สุดรู้สึกเจ็บใจเจ็บปวดที่สุดก็คือสติ๊กเกอร์เรืองแสงอ๋อจำได้ไหมคะก็เป็นเหมือนเป็นห้องลูกเนาะห้องลูกแล้วก็มีจำได้ใช่ไหมฮะสื่อมวลชนอย่านิ่งฮะอย่านิ่งแสดงตัวหน่อยแสดงตัวหน่อยเป็นไงฉากนี้เป็นไงเขาบอกเศร้าที่สุดดูแล้วเป็นไงฮะสื่อมวลชนร้องห่มร้องไห้ดูเลยร้องมาเนี่ยลิชเตียวร้องไห้3วัน3คืนสามีถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกพอสมฮะเชื่อไหมฮะแน่นอนแน่นอนเอางี้อยากรู้อยากถามเพราะในเรื่องแบ็คยอนอูเนี่ยค่อนข้างเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักพอสมควรอยากรู้ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงของคุณแล้วถ้าเจอแบบนั้นคุณจะทำอย่างไรฮะกึ่งช่วงเนี่ยแบ็คยอนอูนั้นชุ่มมันพิ้ยากิโตฮากุชุ่มเคบุชิฮากิโตฮากุก็เลยแต่เมื่อฉันชุ่มทมังชิจังก็열심히ชุ่มเดวาร์ชิโตโร่เฮบอสก็ว่าเซลก็คือในเรื่องนะคะคือแรกๆอ่ะแบ็คยอนอูก็คือพยายามหนีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็แบบพยายามทำตัวแบบมือใส่ในปัญหาที่กำลังเจออยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวผมจริงๆเนี่ยผมน่าจะเคลียร์คือคุยให้ทุกอย่างเคลียร์เลยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่สื่อมวลชนประทับใจมากขอขอไปเถอะเรื่องราวของ Queen of Tears นะฮะที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองในประเทศไทยของเรานะคะแฟนๆชอบมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่าคุณซุยอนเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากๆเลยอยากรู้ว่านอกจากงานแสดงงานพิธีกรงานร้องเพลงแล้วมีงานไหนที่คุณอยากจะทำอีกไหมฮะในวงการคือ지금어떤약간뭐마음가짐이라고한다면그러면특별히가리지않고좀매력적인것들을다좀소화해보고싶어하는중입니다คือผมความคิดของผมนะคะผมว่าผมมีความตั้งใจที่คือแบบไม่ได้พยายามจะเลือกถ้าเห็นว่างานไหนน่าสนใจและงานไหนดูมีเสน่ห์ผมว่าผมเลือกได้เลยเปิดทุกโอกาสอย่าง그게뭐뭐연기든뭐아니면การแสดง스포츠든뭐หรือว่าด้านแบบกีฬาก็ได้ซึ่งเขาทำอะไรก็ได้เพราะเขาทำอะไรก็มีเสน่ห์ไปหมด
ใช่ไหมล่ะเอาใช่ไหมล่ะใช่เอาปกมือสิให้อย่างนี้เขาทำอะไรพิเศษไปหมดเขาไม่ว่าจะอยู่งานไหนวงการไหนอะไรก็ตามเชื่อว่าจะต้องออกมาดีแน่ๆเพราะเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานเอาล่ะอยากรู้ว่าถ้ามีวันว่างสักหนึ่งวันคุณสุยอนทำอะไรบ้างฮะคือคิดถึงในคือว่าวันนี้จะทำอะไรกันบ้างคะบ่ยุ่งเมื่อจะบ่กอล์ฟหรือขี่ม้าหรือขี่จักรยานหรือขี่เรือหรือขี่ม้าหรือขี่รถยนต์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 หรือขี่ม้าหรือขี่รถคือช่วงนี้นะคะก็คือมีถ้ามีวันว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปตีกอล์ฟบ้างขี่จักรยานบ้างเดินเล่นบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ขยันซ้อมร้องเพลงมากๆอยู่เลยแต่เมื่อกี้อะค่ะแบบที่บอกตอนซ้อมอะค่ะก็คือตั้งใจแล้วนะแต่คือตอนนี้ผมเริ่มกังวลแล้วตอนนี้คือมือสั่นไปหมดแล้วอะหรอไม่ต้องกังวลฮะกำลังใจเยอะมากแล้วคุณก็ยังมีคุณเสียงก็มือจากสื่ออะก็ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเสียงกรี๊ดเนี่ยโอ้ยUri 기자님들의환호소리는박수소리보다더크다고해가지고말하자마자이제보여주시는거예요แล้วไม่ใช่เฉพาะนักข่าวข้างหน้านะครับครับครับอ่ะครับจริงๆ기자님들ช่างภาพข้างหลังเสียงดีมากอุ๊ยเอาล่ะอยากรู้ว่าแผนที่เหลือในช่วง6เดือนที่เหลือนี้ของ2024นี้คุณซูยอนวางแผนอะไรไว้บ้างครับ우선하반기목표는이제무사히예이다음작품을이제촬영을하는것입니다ก็คือมีแพลนที่จะเริ่มผลงานใหม่นะครับน่าจะเริ่มถ่ายทำผลงานใหม่อะครับที่ตอนนี้เตรียมอยู่นะครับก็อยากให้สื่อมวลชนแล้วก็แฟนรอคอยแต่เชื่อว่าทุกผลงานพร้อมดูพร้อมซัพพอร์ตจากสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ได้คุยกันพอหอมปากหอมคอสุดท้ายนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ก็คือเอเชียทัวร์และเขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วยนี่นี่ปากอะไรกับแฟนๆหน่อยฮะเออทุกคนอีกต่อไปก็สิทุกคนครับหวังว่าทุกคนมาเจอในงานด้วยนะครับเจอกันในงานนะคะ예또태국에서부터태국을시작으로예좋은기운받아서예무사히투어마칠수있도록하겠습니다แฟนมิตติ้งทัวร์ครั้งนี้นะคะผมตัดสินใจที่จะเริ่มในประเทศไทยใช่ไหมครับก็หวังว่าผมจะได้รับ energy ดีๆจากทุกคนไปแล้วก็เริ่มทัวร์แฟนมิตติ้งของผมได้ดีในทุกๆประเทศต่อๆไปด้วยนะคะนะครับนอกจากวันนี้แฟนๆที่มากันเยอะมากๆเพราะบัตรเราโซเอาแล้วนะฮะก็ยังมีสื่อมวลชนที่วันนี้จะอยู่กันครบเป็นกำลังใจให้คุณคิมซูยอนแน่นอนและวันนี้เชื่อว่าจะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนฮะทุกคนนะขอเสียงปรบมือให้กับคุณคิมซูยอนขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือการแถลงข่าวของทางคุณโฟคิมซูยอนเอเชียทัวร์อินแบงคอก